่พี่ตั้มครับพี่ตั้มว่าดาราคนไหนยิ้มสวยอ่ะดารายิ้มสวยเหรอจูเลียโรเบิร์ตไหมโอ้โหอันนั้นยิ้มเลยนะฟันกว้างจริงใจมากเลยอีกคนดูแบร์รี่มอร์คนนี้นี่ก็ยิ้มจริงใจนะแล้วก็ที่พี่ชอบที่สุดเนาะจางซื่อยี่คนนี้ติดตามรอยยิ้มเธอสวยมากแต่ละคนอินเตอร์ทั้งนั้นเลยนะนี่พี่ตั้มเอาอะไรมาตัดสินว่าแบบคนนี้ยิ้มสวยคนนี้ยิ้มไม่สวยอะพี่ไม่รู้สิเธอเหล่านี้ยิ้มพร้อมตามั้งแต่ที่แน่ๆฟันเธอสวยหมดเลยฟันเนี่ยเรียงเป็นระเบียบเป๊ะเลยล่ะหรอถ้าอย่างเงี้ย ขอโทษนะครับน้องจ๋าเห็นอย่างเงี้ยพี่วิ่งหนีก่อนแหละนี่พี่ตามแรงนี่นะอุตส่าห์ลงทุนดัดฟันตั้งแต่10ขวบนะไม่ชมบ้างหรอนี่ฟันเรียงสวยเลยนะพี่ว่าเอางี้โอเคโอเคเราจะยิ้มจริงๆนะยิ้มยังไงก็สวยขออย่างเดียวนะอย่าให้มีเศษผักเศษอาหารเนี่ยนะมาติดฟันก็แล้วกันไม่มีแน่นอนพี่ตามน้องไม่กินผักไม่กินเผือกอะไรทั้งนั้นนะแต่จริงๆนะน้องว่าสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะพี่เอาเป็นว่าให้มันอยู่ครบอยู่สบายดีครบทุกซี่เคี้ยวข้าวได้น้องว่าพอละจะบอกให้ว่าถ้าอยากฟันดีเหงือกต้องดีก่อนนะ อย่างมดนี่นะไปขูดหินปงหินปูนกับเขาบ้างปะไปบ้างพี่ตั้มถ้ามีเวลานะแต่น้องไม่รู้ดีน้องว่าจริงๆคนเราเนี่ยนะแปรงฟันวันละ2ครั้งนะแล้วในตำราเขาบอกให้แปรงครั้งละ2นาทีแต่น้องก็แปรงตั้ง5นาทีนะก็น่าจะพอนะพี่ตั้มเอาเข้าไปจะบอกให้นะเวลาในการแปรงฟันนี้มันไม่ได้บอกนะว่าจะแปรงสะอาดหรือเปล่าถ้าแปรงอยู่อย่างนั้นนะแต่ไปแปรงเฉพาะส่วนหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เรื่องรู้ไหมพี่ว่าเอางี้เดี๋ยวเชิญคุณหมอนะมาอธิบายให้มดฟังดีกว่าถ้าทางมดจะเก็ตยากเขาอะเออก็ดีเหมือนกันนะพี่ตั้มนัดใครไว้อะคะคุณหมอพิมพ์ครับเดี๋ยวคงจะมาแต่ระหว่างรอคุณหมอนะเดี๋ยวไปชมสกู๊ปจากทีมงานกันก่อนวันนี้ว่าด้วยโรคเหงือกครับมีครีบมะคือหนูชอบแบบว่ายทวนน้ำไม่ไหวแล้วขวางจังเลยคนนี้ไปชมกันเลยดีกว่าครับค่ะเมื่อพูดถึงการดูแลสุขภาพในช่องปากการดูแลรักษาฟันให้สะอาดถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะคนเราต้องใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารในทุกๆวันถ้าเราดูแลรักษาความสะอาดช่องปากไม่ดีโรคเหงือกจะตามมาโดยเฉพาะเหงือกอักเสบที่ไม่เพียงแต่เหงือกและฟันจะติดเชื้อแล้วแต่ยังรวมไปถึงเนื้อเยื่อและกระดูกที่ยึดติดกับฟันด้วยซึ่งอาจทำให้ฟันโยกหลุดหรืออาจต้องถูกถอนออกไปได้โรคเหงือกสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยถ้าตรวจพบในช่วงแรกจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะ